้นอันนี้ค่ะมาจากกลุ่ม B1X ค่ะชื่อเอ่ยค่ะชื่อติงค่ะชื่อซันชิโร่ชื่อการครับชื่อก้องครับค่ะในเรื่องของประเด็นว่าเราควรมีสวนสัตว์หรือไม่กลุ่มเราก็เห็นตรงกันว่าควรมีค่ะเพราะว่าสัตว์หลายชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์แม้จะเป็นสัตว์สงวนแต่ก็ยังมีคนล่าอยู่มีเป็นผู้ล่าทั้งคนทั้งสัตว์เองซึ่งอาจจะทำให้สัตว์นั้นไม่มีความปลอดภัยถ้านำมาอยู่ในสวนสัตว์ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวสัตว์เองมีผู้เชี่ยวชาญดูแลแล้วก็ขยายพันธุ์ไปถึงรุ่นต่อไปรุ่นคนรุ่นหลังให้ได้อยู่ส่วนเรื่องการพัฒนากรงของนกฟลามิงโกของเรานะคะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นกรงกระจกใสค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีตะแกรงแล้วก็มีที่ระบายอากาศด้านล่างจะเป็นดินร่วนค่ะแล้วด้านบนจะเป็นดินทรายส่วนน้ำนะคะก็จะแบ่งให้เป็นสโลปลงมาเหมือนกับทะเลนะคะก็ดานก็จะเป็นน้ำกร่อยค่ะเพราะว่าโนฟลิงโกเนี่ยจะชอบอยู่ที่น้ำกร่อยด้านล่างจะเป็นพวกสาหร่ายเป็นพวกแพลงก้อนแล้วก็พวกไรน้ำเพราะว่าเป็นอาหารของโนฟลิงโกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของดินเหนียวเพราะว่าโนฟลิงโกเนี่ยจะใช้ดินเหนียวในการทำรังในการวางไข่นะคะส่วนพืชด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพืชที่ใช้ฟอกอากาศนะคะเพราะว่าจะทำให้อากาศด้านในเนี่ยแบบบริสุทธิ์กว่าปกตินะคะแล้วก็จะมีเครื่องให้ออกซิเจนนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีออกซิเจนให้น้ำจะได้มีออกซิเจนนะคะแล้วก็เราได้ปรับสภาพแวดล้อมนะคะให้แบบคล้ายของจริงมากที่สุดเพื่อให้นกเนี่ยได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองชอบอยู่อะค่ะขอบคุณค่ะส่วนนี้จะเป็นการที่เราจะปรับปรุงระบบของสวนสัตว์ดุสิตที่อยู่ของมาชาลาเมซอนนะครับโดยแนวทางพัฒนาของเราคือจะทำให้มีพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อให้ปลาไม่มีการชนกันและการเหลืออาหารครับซึ่งในการควบคุมของเราคือจะให้แบบธรรมชาติชุบชวนธรรมชาติครับซึ่งเราก็จะมีการควบคุมค่า OD และ BODไม่ให้มากเกินไปเป็นอันตรายครับก็คือแนวคิดของเรานะครับก็คือเราจะสร้างเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆซึ่งจะมีทางออกมานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลาให้อาหารปลาได้ครับว่าปลาสัตว์ชนิดปลาชื่อว่านาเมซอนนะครับเป็นปลาที่กินเนื้อครับแล้วก็เราก็จะมีถ้าเกิดเป็นบ่อใหญ่เราอาจจะเกิดการน้ำเสียเกิดขึ้นได้แล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเครื่องที่หมุนน้ำครับให้น้ำหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปยังเครื่องบรรจุน้ำครับส่วนระบบนิเวศต่างๆเราจะใช้คอนเซ็ปต์ว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือในบริเวณน้ำนี้จะไม่มีแค่ปลาชาติอเมซอนจะมีเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆซึ่งจะมีปลาหลายชนิดให้ช่วยกันส่วนถ้าเกิดปัญหาเรื่องน้ำเสียอะไรพวกนี้ก็จะใช้การวัดค่าตัวบ่งชี้เป็นโอดีก็มีโอดีครับและถ้าเกิดมันมีค่าสูงเกินไปเราต้องเข้าไปช่วยธรรมชาติบ้างแต่ส่วนใหญ่คือเราจะให้ธรรมชาติช่วยกันเองพอเริ่มไม่ไหวก็ถึงค่อยเปลี่ยนค่อยเปิดเครื่องที่หมุนให้น้ำไหลครับที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะระบบจะคล้ายๆกับของสวนน้ำครับที่หมุนกันเป็นวงกลมก็คือจะหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาครับก็จะหมุนไปหมุนตามเข็มนาฬิกาครับก็จะหมุนไปเป็นเครื่องบำบัดที่เครื่องบำบัดน้ำครับแล้วก็ที่เครื่องบำบัดน้ำก็จะมีตะแกรงอยู่ไม่ให้ปลาไหลเข้าไปครับก็จะหมุนวนพอน้ำหายเสียก็ยังกลับมาสภาพเหมือนเดิมครับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่สนหรือทิ้งขยะอะไรลงไปเราก็ต้องมีระบบการจัดการก็คืออาจจะมีคนคอยเก็บส่วนหนึ่งแต่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะไม่รบกวนธรรมชาติส่วนใหญ่คือเราต้องการปัญหาการทิ้งขยะของคนจะแตกเลยสุดท้ายนี้ก็จบขอบคุณครับ